ส่วนของภาพรวมตลาดนะคะก็เริ่มต้นในส่วนของ weekly strategy ก่อนนะคะก็ยังน่าจับตาการพักฐานในระยะสั้นอยู่นะคะสำหรับรอบสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่26ถึง30มีนาคมนะคะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น่าติดตามนะคะเป็นตัวเลขสำคัญทางสหรัฐที่จะประกาศในรอบสัปดาห์นะคะก็จะมีดัชนีราคาบ้านตัวเลขภาคการผลิตชิคาโก PMI นะคะแล้วก็เรื่องของประมาณการครั้งที่3ของ GDP ไตรมาสที่4นะคะส่วนปัจจัยอื่นๆภายในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะคะจะสังเกตว่าช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างมีสภาพเปราะบางต่อข่าวสารในระยะสั้นที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยน่าจะมีมากนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังการเก็งกำไรให้มากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่โดดเด่นเข้ามานะคะตลาดก็ดูค่อนข้างอ่อนไหวเนื่องจากสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นไตรมาสแรกนะคะก็อาจจะมีการคิดถึงเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีซึ่งถ้าตามสถิติในอดีตแล้วเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะที่จะมีการทำราคาปิดบัญชีนะคะประกอบกับในส่วนของตลาดหุ้นในช่วงตลอดไตรมาสที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะแทบจะไม่มีการพักฐานเลยเพราะฉะนั้นความจำเป็นเรื่องของการทำ window dressing ตรงนี้เราก็มองว่าน้อยลงนะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในรอบไตรมาสนี้นะคะสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาเพิ่มเติมคือการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์นะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเริ่มมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยได้ส่งผลต่อการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีคุณกิติรัตน์ณรงค์แล้วก็มีการกล่าวถึงเรื่องของแนวความคิดของการที่อยากจะให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงอีก 0.5% ในปีนี้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสริมเข้ามาที่จะเป็นแรงกดดันต่อการอ่อนค่าของเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะระวังถ้าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะความผันผวนน่าจะมีมากขึ้นนะคะการอ่อนตัวลงแรงหรือว่าการปรับขึ้นแรงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อหุ้นพลังงานของบ้านเรานะคะแล้วก็ถ้าในแง่ของการที่บาทอ่อนค่าลงไปเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงทางลงของตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการขายของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะเพราะว่าสะสมหุ้นมาค่อนข้างยาวนานนะคะการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้เรายังคงเน้นเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องเรายังคงชอบอยู่นะคะก็พยายามเลือกตัวที่ค่อนข้างแลกการ์ดนะคะในวีคนี้เราเลือกมา3ตัวคือตัว KK Stanley แล้วก็ตัว TK นะคะอ่านรายละเอียดใน Weekly Strategy นะคะในระยะสั้นนะคะในวันนี้ในส่วนของภาพรวมของตลาดเนี่ยยังมองว่าน่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์ต่อนะคะเรามองกรอบเทรดระหว่าง1189จนถึง1201นะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นี้ตลาดค่อนข้างสวิงมากนะคะในระหว่างทางปรับลดลงไปกว่า11จุดแล้วก็ขึ้นมาที่ประมาณบวก6บวก7จุดนะคะสุดท้ายปิดไปบวก3นะคะตรงนี้นักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนในระหว่างทางของตลาดมากขึ้นในภาวะที่ตลาดยังพยายามมองหาปัจจัยใหม่ที่โดดเด่นเข้ามาเพื่อกำหนดทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะก็เรายังคงเน้นเรื่องของการเลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะยังคงชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะแล้ววันนี้ก็มีข่าวเข้ามาอีกระลอกหนึ่งสำหรับกลุ่มหลักทรัพย์นะคะเกี่ยวกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ที่เตรียมจะเสนอบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ในเดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อออกเกณฑ์คุ้มค่าตัวคอมมิชชั่นนะคะสำหรับ2กลุ่มนักลงทุนนะคะก็คือกลุ่มรายย่อยให้เป็นแบบขั้นบันไดแล้วก็กลุ่มสถาบันให้กำหนดมินิมัมเรทหรือว่าขั้นต่ำเนี่ยที่ไม่เกิน 0.2 ที่ไม่ต่ำกว่า 0.2% นะคะตรงนี้อาจจะเป็นบวกเข้ามาสำหรับกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็อาจจะมีการแรงเทรดเข้ามาอีกระลอกหนึ่งหลังจากช่วงก่อนหน้านี้เคยมีข่าวมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแรงเทรดในระยะสั้นๆนะคะวันนี้หุ้นที่ถือต่อนะคะสมบูรณ์ Advanced Technology Mint SCC Tisco Dtac นะคะปรับไทยคมออกแล้วก็ปรับตัว ASP ในกลุ่มหลักทรัพย์เข้ามาเก็งกำไรนะคะตามข่าวในกรอบเทรดระยะสั้นนะคะมองแนวต้าน 2.70 แนวรับ 2.40 ถึง 2.36 นะคะคัทลอสที่ 2.30 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ